สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะพอมแจ้งแล้วจ่ายเงินอุดหนุนเด็กเข้าบัญชีภายใน18กันยายนนี้ประกาศแจ้งจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนกันยายนพศออ2566พมสามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิภายในวันที่18กันยายนพศ2566 ข้อแนะนำมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิ์เป็นประจำหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของท่านควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบันเพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็วมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนเด็กว่าใช้งานได้หรือไม่ สามารถตรวจสอบได้3ช่องทางดังนี้ 1. ผ่านเว็บลิงก์เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน 2. ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ 3. ผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กดาวน์โหลดแอป,ปเงินเด็กได้ที่ App Store และ Pay Store และสำหรับท่านที่อยากติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโทร0 8 2 0 9 1 0 0 3 7 9 7 6 7 0 8 3 4 3 1 3 5 3 3 0 6 5 7 3 1 3 1 9 9สามารถติดต่อได้ในเวลาราชาการจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา และสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงพมโทร3 3 0 0ตลอด24ชั่วโมงเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ